ครับเดี๋ยวเราก็ดูต่อนะฮะเราต้องมีผู้สังเกตหรือ observer O แล้วก็มีแหล่งกำเนิดหรือ source แล้วไอ้สองอันนี้เรื่องที่สัมพันธ์กันนะผู้สังเกตแหล่งกำเนิดเรื่องที่เราหาผู้สังเกตหรือหนีออกจากผู้สังเกตหรือผู้สังเกตวิ่งเข้าหาแหล่งกำเนิดหรือวิ่งเข้าหาแหล่งกำเนิดก็แล้วแต่นะครับทีนี้สมมติตัวอย่างที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้ก็คือรถพยาบาลวิ่งผ่านหน้าเราก็คือกรณีที่แหล่งกำเนิดวิ่งเข้าหาผู้สังเกตครับคำอธิบายของปรากฏการณ์ด็อปเลอร์นี่ก็จะตรงไปตรงมาในความหมายที่ว่าเมื่อแหล่งกำเนิดเนี่ยกำเนิดคลื่นออกมานะครับสมมติอันนี้คือหน้าคลื่นอันที่หนึ่งตามปกติอย่างสมมติผมพูดอยู่เนี่ยถ้าผมยืนอยู่เฉยๆแม้ผมพูดออกไปเสียงที่ออกจากปากก็คือคลื่นใช่ไหมค
คลื่นเนี่ยมันก็คือการสั่นมันก็จะสั่นผ่านๆไปทีนี้พอผมพูดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเสียงก็จะวิ่งออกไปเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอผมพูดคำที่หนึ่งพูดคำนี้เสียงก็วิ่งออกไปปึ๊บสักพักหนึ่งแล้วอย่างผมพูดไปเรื่อยใช่ไหมครับคลื่นลูกที่สองที่เกิดขึ้นเนี่ยเสียงที่ผมพูดเนี่ยก็จะวิ่งออกจากปากผมไปมันก็จะมีระยะห่างระหว่างคลื่นลูกที่หนึ่งกับคลื่นลูกที่สองอยู่ซึ่งระยะห่างตรงนี้เราเรียกว่าความยาวคลื่นใช่ไหมคลื่นที่วิ่งไปคลื่นลูกที่หนึ่งวิ่งออกไปปั๊บสตาร์ทคลื่นที่สองวิ่งตามไปเราก็จะมีความยาวคลื่นคลื่นพอวิ่งไปถึงตัวคุณคลื่นลูกที่หนึ่งกระทบปุ๊บนะครับอีกสักพักหนึ่งคลื่นลูกที่สองวิ่งมากระทบเราก็จะได้รับเสียงเป็นเหมือนเป็นการสั่นของคลื่นที่วิ่งมากระทบเราใช่ไหมระยะเวลาระหว่างคลื่นลูกที่หนึ่งกับคลื่นลูกที่สองที่วิ่งมากระทบเราเราก็เรียกว่าค่าเวลาใช่ไหมส่วนการของค่าเวลาก็คือความถี่นะครับทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าแรงกำเนิดเสียงวิ่งเข้าหาผู้สังเกตอย่างที่บอกพอคลื่นลูกที่หนึ่งวิ่งออกไปปั๊บแรงกำเนิดเสียงเริ่มก็ไปหาผู้สังเกตถ้าปั๊บหนึ่งคลื่นลูกที่สองวิ่งออกไปจะเห็นว่าในกรณีที่แรงกำเนิดเสียงวิ่งเข้าหาผู้สังเกตตำแหน่งที่เกิดเสียงของคลื่นลูกที่1กับคลื่นลูกที่2ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันตำแหน่งที่เกิดคลื่นลูกที่2แรงกำเนิดวิ่งเข้าไปใกล้ผู้สังเกตมากกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลูกคลื่นที่วิ่งแม้ลูกคลื่นที่วิ่งเข้าไปหาผู้สังเกตเนี่ยจะอยู่ใกล้กันมากขึ้นใช่ไหมก็คือตอนที่เกิดคลื่นลูกที่1เนี่ยแล้วแรงกำเนิดก็เคลื่อนที่ไปจนกระทั่งพอถึงจุดอีกจุดนึงแรงกำเนิดก็กำเนิดคลื่นลูกที่สองออกไปใช่ไหมครับเทียบกับถ้าเกิดแรงกำเนิดไม่เคลื่อนที่คลื่นลูกที่สองมันจะต้องเกิดที่ตำแหน่งเดิมก็คือเกิดขึ้นที่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือลูกคลื่นลูกที่สองในกรณีที่แรงกำเนิดไม่เคลื่อนที่แต่เมื่อแรงกำเนิดเคลื่อนที่คลื่นลูกที่สองจะเกิดขึ้นใกล้คลื่นลูกที่หนึ่งมากกว่าตอนที่แรงกำเนิดไม่เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นระยะห่างระยะห่างตรงนี้ซึ่งก็คือความยาวคลื่นเนี่ยมันก็จะสั้นลงแต่ว่าเมื่อคลื่นมันเกิดออกไปแล้วนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ของคลื่นเท่าเดิมความเร็วในการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวกลางเพราะฉะนั้นมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าเดิมแต่ความยาวคลื่นสั้นลงนะครับความเร็วเท่าเดิมแต่ความยาวคลื่นสั้นลงถ้าเราจำได้เรียนตั้งแต่ฟิสิกส์1มันมีความสัมพันธ์ v เท่ากับ f ลัมด้าเห็นไหมครับถ้าความเร็วเท่าเดิมแล้วเราบอกว่าความยาวคลื่นสั้นลงนั่นหมายความว่าความถี่จะต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมครับเสียงคลื่นวิ่งไปแรงกำเนิดเคลื่อนที่เพราะนั้นมันกำเนิดขึ้นลูกที่สองใกล้ขึ้นลูกหนึ่งมากขึ้นแรงความยาวขึ้นสั้นลงแต่ความเร็วเท่าเดิมความเร็วเท่าเดิมความยาวขึ้นสั้นลงความถี่ต้องเพิ่มขึ้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมเวลารถพยาบาลวิ่งเข้ามาเราได้ยินความถี่ข้างหนึ่งใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่าเราไม่ได้เปรียบเทียบกับความถี่ขณะที่รถพยาบาลอยู่นิ่งเพราะนั้นตอนที่รถพยาบาลวิ่งเข้ามาเราได้ยินความถี่ซึ่งจริงๆแล้วความถี่มันสูงกว่าปกติแต่สิ่งที่เราได้เห็นชัดคือเมื่อรถพยาบาลวิ่งผ่านไปคราวนี้เมื่อรถพยาบาลวิ่งผ่านไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแรงกำเนิดวิ่งหนีถูกไหมครับผลมันจะตรงกันข้ามกับตอนที่แรงกำเนิดวิ่งเข้าหาผู้สังเกตแรงกำเนิดวิ่งหนีตอนเกิดขึ้นลูกที่หนึ่งใช่ไหมคลื่นก็วิ่งไปแล้วแรงกำเนิดก็ถอยออกมาแล้วก็เกิดคลื่นลูกที่สองเพราะฉะนั้นระยะห่างระหว่างคลื่นลูกที่หนึ่งกับลูกที่สองมันจะยืดออกกว่าปกติเมื่อระยะห่างยืดออกมากกว่าปกติคราวนี้แลมด้าจะเพิ่มขึ้นถ้าแลมด้าเพิ่มถ้าแลมด้าเพิ่มก็หมายความว่าความถี่จะลดลงเพราะฉะนั้นในกรณีที่แลมกำเนิดเคลื่อนที่หนีออกไปนะครับความถี่จะลดลงแม้เพราะความยาวขึ้นมากขึ้นความถี่จะลดลงเพราะฉะนั้นตอนที่วิ่งเข้ามาความถี่เพิ่มกว่าปกติ
ตอนที่รีบหนีออกไปความถี่ลดลงจากปกติมันก็เลยมองเห็นความแตกต่างของความถี่เกิดขึ้นนะเวลารถพยาบาลวิ่งผ่านหน้าเราเราจะได้ยินเสียงไซเรนหรือเสียงสัญญาณฉุกเฉินเนี่ยยื่นออกนะครับตอนที่วิ่งผ่านหน้าเรานี่คือปรากฏการณ์ด็อปเลอร์ของเสียงนะครับอันนี้เราอธิบายในกรณีของแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่นะครับเราอธิบายในกรณีของแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่แต่ปรากฏการณ์ด็อปเลอร์ยังเกิดได้อีกแบบนึงก็คือกรณีที่ผู้สังเกตเคลื่อนที่นะครับในกรณีที่ผู้สังเกตเคลื่อนที่คำอธิบายก็คล้ายๆกันแหล่งกำเนิดคลื่นออกไปคราวนี้แหล่งกำเนิดอยู่นิ่งนะครับแหล่งกำเนิดอยู่นิ่งก็กำเนิดคลื่นออกไปโดยที่มีความยาวคลื่นเท่ากับแลมดาเท่าเดิมนะครับ ผู้สังเกตเคลื่อนที่ต้องหาแหล่งกำเนิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้สังเกตมองเห็นก็คือเมื่อผู้สังเกตเคลื่อนที่เข้ามาเจอกับแหล่งกำเนิดใช่ไหมอันนี้สมมติเลขอันนี้ว่าเป็นคือลูกที่หนึ่งแล้วผู้สังเกตก็เคลื่อนที่ต่อเข้าไปหาคือลูกที่สองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อคือลูกที่หนึ่งวิ่งมากระทบผู้สังเกตถ้าผู้สังเกตยืนอยู่นิ่งสักพักหนึ่งคือลูกที่สองมีมากระทบระยะห่างระหว่างเวลาระหว่างคือลูกที่หนึ่งกับลูกที่สองคือค่านะครับส่วนกลางของค่าก็คือความถี่แต่เมื่อผู้สังเกตวิ่งเข้าไปหาคลื่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือค่าที่ผู้สังเกตสัมผัสว่าคลื่นมาตกกระทบตัวเขาเนี่ยจะลดลงกว่าปกตินะครับค่าจะลดลงกว่าปกติเพราะว่าคลื่นจะวิ่งมากระทบตัวเขาเร็วขึ้นนะแต่ผู้สังเกตจะมองเห็นความยาวคลื่นเท่าเดิมเพราะอะไรเพราะว่าพอผู้สังเกตคลื่นวิ่งเข้ามาใช่ไหมครับผู้สังเกตเดินวิ่งเข้าไปคลื่นลูกที่สองวิ่งเข้ามาแต่การที่ผู้สังเกตวิ่งเข้าไปถ้าเขามองกลับไปที่คลื่นลูกแรกเขาก็เห็นคลื่นลูกแรกวิ่งหนีห่างออกไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นผู้สังเกตจะมองเห็นว่าความยาวคลื่นเท่าเดิมเพราะฉะนั้นในกรณีนี้สิ่งที่เราพบก็คือว่าถ้าความถี่ค่าคาบที่ผู้สังเกตมองเห็นลดลงเขาจะเห็นความถี่เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเพราะความถี่คือส่วนกลางของคาบสิ่งที่ผู้สังเกตจะพบก็คือเขาก็จะพบว่าจากความสัมพันธ์ v เท่ากับแลมดา f เขามองเห็นความถี่เพิ่มขึ้นแต่ความยาวคลื่นเท่าเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะเห็นความเร็วของคลื่นเพิ่มขึ้นจะเห็นว่าทั้งสองกรณีนะครับกรณีที่ผู้สังเกตแหล่งกำเนิดวิ่งเข้าหาผู้สังเกตหรือผู้สังเกตวิ่งเข้าหาแหล่งกำเนิดเนี่ยความถี่เพิ่มขึ้นทั้งคู่เลยแต่รายละเอียดของปรากฏการณ์ไม่เหมือนกันในกรณีแรกแหล่งกำเนิดไม่ต้องหาผู้สังเกตสิ่งที่เราพบก็คือเราอธิบายว่าความเร็วตัวนี้เท่าเดิมใช่ไหมครับการที่ความถี่มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยเป็นผลจากการที่ผู้สังเกตมองเห็นว่าความยาวคลื่นเปลี่ยนใช่ไหมอันนี้คือกรณีที่ผู้สังเกตอยู่นิ่งแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่นะครับในขณะที่แบบที่สองผู้สังเกตเคลื่อนที่แหล่งกำเนิดอยู่นิ่งผู้สังเกตมองเห็นความถี่เพิ่มขึ้นจริงอยู่แต่เหตุที่ผู้สังเกตมองเห็นความถี่เพิ่มขึ้นเพราะเขามองเห็นว่าความเร็วของคลื่นมันเพิ่มขึ้นเทียบกับผู้สังเกตแล้วความเร็วของคลื่นเพิ่มขึ้นแต่ความยาวคลื่นเท่าเดิมครับเหตุที่พูดตรงนี้ในรายละเอียดนะจริงมันก็ทำถ้าคิดต่อไปก็จะสูตรออกมาได้นะก็จะมีสูตรของมันอยู่ถ้าเรียนที่ดีหรือมากลับไปทบทวนเขียนสูตรนี้ออกมาแต่ประเด็นที่พูดตรงนี้ก็เพื่อต้องการจะชี้เห็นว่าในสองกรณีผู้สังเกตแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่เข้าหาผู้สังเกตกับผู้สังเกตเคลื่อนที่เข้าหาแหล่งกำเนิด
ผลที่เกิดขึ้นความถี่เปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกันแต่ผลที่เกิดขึ้นเวลาเราอธิบายในรายละเอียดไม่เหมือนกันแต่ถ้าเรามองในมุมของทฤษฎีสัมพัทธภาพยังไม่ต้องทฤษฎีสัมพัทธภาพไอน์สไตน์เนี่ยมองในมุมของหลักสัมพัทธภาพของการที่เรียนโอเนี่ยครับอะไรคือความแตกต่างของผู้สังเกตเคลื่อนที่แหล่งกำเนิดเคลื่อนที่ก็หาผู้สังเกตกับผู้สังเกตเคลื่อนที่ก็หาแหล่งกำเนิดเราบอกแล้วใช่ไหมครับว่าสมมติว่าผมเคลื่อนที่อยู่คุณมองเห็นว่าผมเคลื่อนที่อยู่แต่ในมุมของผมผมมองเห็นว่าคุณเคลื่อนที่ไปในอีกทิศทางคำถามก็คืออะไรคือบอกความแตกต่างในสองกรณีนี้อะไรคือความแตกต่างทำไมเราถึงแยกได้ว่ากรณีที่1แหล่งกำเนิดเคลื่อนที่กรณีที่2ผู้สังเกตเคลื่อนที่แสดงว่ามันต้องมีบุคคลที่3ถูกมั้ยครับถ้ามีแค่แหล่งกำเนิดกับผู้สังเกตเนี่ยเราบอกไม่ได้ว่าใครเคลื่อนที่ใครอยู่นี้เราบอกได้แค่ว่าไอ้2คนนี้เคลื่อนที่สัมพันธ์กันมันต้องมีบุคคลที่3มาเป็นตัวตัดสินนะครับตัวที่บุคคลที่3ที่เป็นตัวตัดสินในที่นี้คือตัวกลางหรืออากาศใช่ไหมเรื่องนี้เป็นประเด็นเวลาเราพูดถึงล็อกเปอร์เฟกต์หลายครั้งเรามักจะไม่ได้พูดถึงตรงนี้คือเราใช้อากาศเป็นตัวตัดสินถามว่าอากาศเป็นตัวตัดสินในแง่ไหนอันที่หนึ่งก็คือเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะเคลื่อนที่ไปในตัวกลางโดยที่ไม่สนใจแหล่งกำเนิดหรือผู้สังเกตมันก็จะเคลื่อนที่ไปในตัวกลางตามปกติของมันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในกรณีที่หนึ่งเนี่ยการที่เราบอกว่าแหล่งกำเนิดเป็นผู้เคลื่อนที่เนี่ยเราบอกว่าแหล่งกำเนิดเป็นผู้เคลื่อนที่เทียบกับตัวกลางก็คืออากาศเพราะว่าเราบอกว่าเมื่อแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่เทียบกับตัวกลางปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตำแหน่งที่แหล่งกำเนิดคลื่นออกมาจะเปลี่ยนไปคำว่าตำแหน่งเปลี่ยนไปเนี่ยเทียบกับตัวกลางเพราะฉะนั้นเมื่อมันกำเนิดคลื่นลูกที่สองเราจึงพบว่าความยาวคลื่นตรงนี้เปลี่ยนแปลงเพราะคลื่นเนี่ยวิ่งอยู่บนตัวกลางใช่ไหมครับถ้าเราจะบอกว่าแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่แล้วทำให้ตำแหน่งที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงก็คือเราต้องเทียบกับตัวกลางว่าไอ้คลื่นที่เกิดขึ้นในตัวกลางเนี้ยความยาวคลื่นมันเปลี่ยนแปลงไปในขณะที่กรณีที่สองการที่เราบอกว่าความยาวคลื่นตรงนี้ไม่เปลี่ยนแปลงการที่เราบอกว่าความยาวคลื่นตรงนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเลยเพราะว่าเราบอกว่าแหล่งกำเนิดอยู่นิ่งเทียบกับตัวกลางซึ่งก็คืออากาศและผู้สังเกตวิ่งเข้าหาแหล่งกำเนิดเราก็บอกว่าผู้สังเกตเคลื่อนที่เทียบกับตัวกลางซึ่งก็คืออากาศเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นใน2กรณีนี้มีบุคคลที่3คำถามคือพอเราไปพูดถึงเรื่องแสงก็คือคลื่นใช่ไหมครับแสงก็มีสมบัติเป็นคลื่นตามปกติแต่แสงไม่มีตัวกลางการที่เราพยายามจะหาตัวกลางของแสงเนี่ยมันล้มเหลวไปแล้วเราพูดถึงไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมมันล้มเหลวไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแสงไม่มีตัวกลางคำถามคือเมื่อไม่มีตัวกลางแล้วเราสามารถจะหรือมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่ากฎการด็อปเลอร์ไหมคราวที่แล้วผมพูดไปแล้วว่าไอ้ปรากฏการด็อปเลอร์เนี่ยเป็นวิธีการที่เขาใช้วัดความเร็วของดาวหรือกาแล็กซี่ต่างๆที่บอกว่ามันขยายตัวออกจากกันครับซึ่งเป็นที่มาของทฤษฎีบิ๊กแบงคราวนี้คำถามก็คือแล้วเราจะอธิบายปรากฏการณ์ด็อปเลอร์ของแสงได้อย่างไรหรือเรลาทิวิสติกด็อปเลอร์เอฟเฟกต์นะครับรายละเอียดมีอยู่ในตัวอย่างในหนังสือแล้วแต่ว่าประเด็นของเรื่องในที่นี้เนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกับปรากฏการณ์ด็อปเลอร์ของเสียงที่พูดไปเมื่อกี้แต่เราไม่สามารถจะใช้แนวความคิดของบุคคลที่3มาตัดสินการเคลื่อนที่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราบอกได้แค่ว่าเรามีผู้สังเกตแล้วเราก็มีแหล่งกำเนิดเสียงไม่ใช่แหล่งกำเนิดเสียงเป็นแหล่งกำเนิดแสงแล้วทั้งสองอันนี้เราบอกได้แค่เพียงว่ามันเคลื่อนที่สัมพันธ์กันเราบอกได้แค่นี้นะครับเราบอกไม่ได้ว่าผู้สังเกตเคลื่อนที่หรือแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่เราบอกได้แค่ว่าสองตัวนี้เคลื่อนที่สัมพันธ์กันแค่นั้นทีนี้การเคลื่อนที่สัมพันธ์
มันส่งผลอะไรนะครับการเคลื่อนที่สัมผัสของแหล่งกำเนิดหรือผู้สังเกตเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราบอกว่าไม่ว่านะไม่ว่าเราจะมองว่าผู้สังเกตหรือแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้สังเกตเนี่ยจะรับรู้ถึงคลื่นที่วิ่งมาถึงผู้สังเกตเนี่ยแตกต่างจากตอนที่แหล่งกำเนิดอยู่นิ่งนะเพราะอะไรเบื้องต้นเอาให้ง่ายก่อนนะครับถ้าสมมติเรามองว่าแหล่งกำเนิดเนี้ยเคลื่อนที่นะครับเรามองว่าแหล่งกำเนิดนี้เคลื่อนที่มาประเด็นมันก็จะคล้ายๆกับที่เราพูดเมื่อกี้นี้ก็คือว่าตอนแรกแหล่งกำเนิดนี้สร้างคลื่นออกมาสมมติเราเรียกว่าเป็นคลื่นลูกที่หนึ่งนะครับไอ้คลื่นลูกที่หนึ่งเนี่ยสักพักหนึ่งมันก็จะวิ่งมาถึงผู้สังเกตนะครับวิ่งมาถึงผู้สังเกตปุ๊บผู้สังเกตก็จะรับรู้ว่ามีคลื่นลูกที่หนึ่งวิ่งเข้ามาแต่ในระหว่างที่เกิดคลื่นลูกที่หนึ่งเนี่ยนะครับคลื่นวิ่งมาถึงผู้สังเกตแล้วเนี่ยแหล่งกำเนิดก็เคลื่อนที่ด้วยคำว่าแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่ในที่นี้ให้เข้าใจว่าหมายความว่าแหล่งกำเนิดก็จะเคลื่อนที่เข้าไปใกล้ผู้สังเกตมากขึ้นจริงๆมันอย่างที่บอกนะครับว่าเราไม่รู้ว่าใครเคลื่อนที่เอาเป็นว่าใช้คำว่าผู้สังเกตกับแหล่งกำเนิดเนี่ยเข้ามาใกล้กันมากขึ้นผู้สังเกตกับแหล่งกำเนิดเข้ามาใกล้กันมากขึ้นนะครับถ้าแหล่งกำเนิดกับผู้สังเกตไม่เคลื่อนที่คลื่นลูกที่2ก็ควรจะเกิดที่เดิมใช่ไหมพอเกิดคลื่นลูกที่1ออกไปปั๊บสักพักจะเกิดคลื่นลูกที่2ถ้าแหล่งกำเนิดไม่ได้เคลื่อนที่คลื่นลูกที่2ก็จะเกิดขึ้นที่ตำแหน่งเดิมเพราะฉะนั้นความยาวคลื่นตรงนี้ก็จะเป็นความยาวคลื่นผมอาจจะเรียกตรงนี้ว่าแลมดา0นะครับแลมดา0หมายความว่าความยาวคลื่นปกตินะที่ไม่มีการเคลื่อนที่สัมผัสระหว่างแหล่งกำเนิดกับผู้สังเกตแต่คำนี้มันมีการเคลื่อนที่สัมผัสระหว่างแหล่งกำเนิดกับผู้สังเกตเพราะนั้นความยาวคลื่นอันใหม่นะความยาวคลื่นอันใหม่ก็จะมีค่าเป็นลัมดาคือระยะห่างระหว่างลูกคลื่นลูกที่หนึ่งกับลูกที่สองทีนี้ขนาดที่แรงกำเนิดเนี่ยกำเนิดคลื่นออกไปนะครับมันก็จะสร้างลูกคลื่นออกมาทุกๆคาบเวลาใช่ไหมทุกๆคาบเวลาทีนะครับทุกๆคาบเวลาเพราะฉะนั้นถ้าแรงกำเนิดเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v ระยะทางที่แรงกำเนิดเคลื่อนที่ไปได้ก่อนที่จะกำเนิดคลื่นลูกที่2ก็คือ vtแหล่งกำเนิดก็จะเคลื่อนที่ไปได้เป็นระยะเท่ากับ vt คลื่นลูกที่1เมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับมันก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วแสงเพราะฉะนั้นระยะที่เคลื่อนลูกคลื่นที่1เคลื่อนที่ได้ในเวลา1คาบก็คือ4t ระยะห่างระหว่างคลื่นลูกที่1กับลูกที่2ก็คือระยะตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ ct ลบ vt ใช่ไหมครับอันนี้คือระยะห่างระหว่างคลื่นลูกที่1กับลูกที่2แต่แล้วเมื่อคลื่นลูกที่1กับลูกที่2เนี่ยวิ่งมาตกกระทบผู้สังเกตใช่ไหมเขาก็จะวัดระยะห่างตัวนี้คือความยาวคลื่นวัดเวลาที่คลื่นวิ่งมาตกกระทบเนี่ยนะครับก็คือค่าแต่ทีนี้ประเด็นที่สำคัญตรงนี้ก็คือว่าอ
ในทฤษฎีสมรรถภาพนะครับเราพูดไปหลายครั้งแล้วว่าเวลากับระยะทางของผู้สังเกตแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าค่าที่เราพูดถึงเนี่ยคือค่าที่วัดได้โดยแหล่งกำเนิดคือตัวแหล่งกำเนิดวัดค่าเองได้ค่าเวลาค่าหนึ่งค่าเวลาที่ผู้สังเกตมองเห็นอาจจะไม่เท่ากับค่าเวลาที่แหล่งกำเนิดวัดที่ตัวแหล่งกำเนิดวัดขึ้นที่ออกไปจากตัวเองมันไม่เหมือนไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนกับค่าเวลาที่ผู้สังเกตมองเห็นเพราะว่าเวลาของแต่ละคนเดินไม่เท่ากันนะครับเวลาของแต่ละคนเดินไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นในมุมของผู้สังเกตนะในมุมของผู้สังเกตเขาจะมองเห็นว่าความยาวคลื่นนะครับความยาวคลื่นที่วัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากับความเร็วแสงคูณกับค่าที่เขาวัดได้ลบกับความเร็วสัมพัทธ์ระหว่างแหล่งกำเนิดกับผู้สังเกตนะครับคูณกับค่าเวลาที่เขาวัดได้ค่าเวลาในที่นี้คือเวลาที่คลื่นวิ่งมาตกกระทบเขาลูกที่หนึ่งวิ่งมาตกกระทบเสร็จแล้วลูกที่สองวิ่งมาตกกระทบเห็นไหมครับถ้าวัดเทียบกับผู้สังเกตเนี่ยวัดเทียบกับแหล่งกำเนิดเนี่ยค่าเวลาตอนนี้คือ t แต่วัดเทียบกับผู้สังเกตเราเรียกค่าเวลาตอนนี้ว่าเป็น t ต่างนะครับหลังจากนั้นเราบอกว่าจากความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วใช่ไหมครับความถี่แล้วก็ความยาวคลื่นเราใส่ทางเอาไว้ในที่นี้หมายถึงว่าวัดเทียบกับผู้สังเกตนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าความถี่มีค่าเท่ากับความเร็วอันนี้ก็คือความเร็วแสงหารด้วยแลมด้าใช่ไหมครับซึ่งแลมด้าก็คือค่านี้นะ ทีนี้สิ่งที่เราอยากรู้นะเราอยากรู้ว่าไอ้ค่าความถี่ f prime ตัวเนี้ยที่ผู้สังเกตวัดได้กับความถี่ f ที่แหล่งกำเนิดคลื่นกำเนิดคลื่นออกมาเนี่ยจะสัมพันธ์กันยังไงใช่ไหมเพราะว่าในกระบวนการดอปเลอร์เนี่ยเราอยากจะรู้ว่าไอ้ f prime กับ f เนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไง f prime คือความถี่ที่ผู้สังเกตสัมผัสได้ f คือความถี่ที่แหล่งกำเนิดมันกำเนิดคลื่นออกมานะครับจะเห็นว่า ไอ้ค่าไอ้ที่เราทำมาอยู่เนี่ยนะมันถ้าเราเขียนตัวนี้ออกมาเต็มๆตัวนี้ก็จะอยู่ในรูปของ4หารด้วย4ลบ v คูณกับ t ปรามใช่ไหมไอ้ c ตัวนี้คือความเร็วแสงเป็นค่าคงตัวอยู่แล้ว v คือความเร็วสัมพัทธ์ระหว่างผู้สังเกตกับแหล่งกำเนิดก็แล้วแต่ว่าไอ้2ตัวนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสัมพัทธ์กันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตัวที่จะโยงค่า f ปรามตัวนี้เข้ากับ f ก็คือตัว t ปรามก็คือโยง t ปรามกับ t ใช่ไหมครับคำถามต่อมาคือคราวนี้ผู้สังเกตวัดค่าเวลาของคลื่นนะครับได้ทีพามแรงกำเนิดวัดค่าเวลาของคลื่นที่เกิดขึ้นจากตัว A เนี่ยได้ทีถามว่าทีกับทีพามใครเป็นออปเปอเรทามทีกับทีพามใครเป็นออปเปอเรทามอันนี้เราต้องตัดสินให้ได้นะครับว่าใครเป็น proper time แล้วเราถึงจะเอาสูตรเข้ามาใส่ได้ที่กับที่ time ใครเป็น proper time ที่คือค่าเวลาที่ผู้สังเกตวัดนะที่ time ที่ time คือค่าเวลาที่ผู้สังเกตวัดที่คือค่าเวลาที่แหล่งกำเนิดวัดหาว่าที่กับที่ time ใครเป็น proper timeอันนี้บอกนะครับ proper time คือเวลาระหว่างเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่ผู้สังเกตอยู่เหตุการณ์นั้นอยู่นิ่งเทียบกับผู้สังเกตใช่ไหมไอเหตุการณ์อยู่นิ่งเทียบกับผู้สังเกตเราเรียกว่า proper time คลื่นเกิดขึ้นทุกครั้งที่ลูกคลื่นเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นนะแหล่งกำเนิด
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจับเวลาของคลื่นที่เกิดขึ้นแล้วจับที่แหล่งกำเนิดเลยนั่นหมายความว่าคลื่นที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยก็จะเกิดขึ้นที่เดิมถูกไหมจะเกิดขึ้นที่เดิมเพราะว่ามันคือแหล่งกำเนิดคือตัวที่กำเนิดคลื่นเพราะฉะนั้นเมื่อคลื่นเกิดครั้งที่หนึ่งเราก็เริ่มจับเวลาแล้วคลื่นเกิดครั้งที่สองการเกิดขึ้นครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองเกิดขึ้นที่เดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าไอ้ทีตรงนี้เนี่ยนะเป็นบัฟเฟอร์ทางใช่ไหมเพราะเราวัดการเกิดขึ้นที่จุดเดิมที่แหล่งกำเนิดวัดขึ้นที่เกิดมาครับปึ๊บแล้วก็สักพักหนึ่งเกิดอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่เดิมเมื่อเทียบกับแหล่งกำเนิดนะครับแต่ในขณะที่ผู้สังเกตมองเห็นคลื่นคลื่นลูกที่หนึ่งเกิดขึ้นที่หนึ่งสักพักหนึ่งคลื่นลูกที่สองเกิดขึ้นอีกที่หนึ่งใช่ไหมเราวัดเวลาระหว่างคลื่นลูกที่หนึ่งการเกิดคลื่นลูกที่หนึ่งกับคลื่นลูกที่สองแต่การเกิดคลื่นลูกที่หนึ่งกับคลื่นลูกที่สองเนี่ยวัดโดยผู้สังเกตเกิดคนละทีใช่ไหมเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราบอกว่าทีมาไม่ใช่ proper timeเพราะฉะนั้นพอตอนนี้เรารู้แล้วว่า t เป็น proper time เราก็สามารถจะเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง t กับ t time ออกมาได้แล้วใช่ไหมครับคราวนี้มันก็จะง่ายแล้วก็คือเราก็จะรู้ว่า t time มีค่าเท่ากับกัมมา t ใช่ไหมความหมายก็คือกัมมามากกว่า1เราพูดหลายครั้งแล้วถ้าผู้สังเกตที่อยู่นิ่งเทียบกับเหตุการณ์นั้นก็คือเหตุการณ์ที่คลื่นเกิดขึ้นมาวัดค่าได้กับทีผู้สังเกตที่เคลื่อนที่ใช่ไหมเทียบกับเหตุการณ์ที่เรายังวัดค่าเวลาผู้สังเกตที่เคลื่อนที่มองเข้ามาปุ๊บจะเห็นว่าค่าเวลามันยืดออกใช่ไหมที่เราเรียกว่าtime relation ค่าเวลามันยืดออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าทีผ่านมีค่าเท่ากับ5ทีนะครับพอได้t ไทม์เท่ากับแกมมา t แล้วนะครับแล้วก็แทนค่า t ไทม์ด้วยแกมมา t นะแทนค่า t ไทม์ตัวนี้ด้วยแกมมา t แล้วก็แทนค่า f เท่ากับเซนต์ต่อ t ไทม์เข้าไปนะครับรายละเอียดลองไปแทนค่าดูเองนะในหนังสือมีรายละเอียดอยู่แต่ในที่สุดนะครับเราจะได้สูตรออกมาเป็นสูตรของปรากฏการณ์ด็อปเลอร์แบบรีลาทิวิสติกก็คือ f prime มีค่าเท่ากับ1บวก v ส่วน4หารด้วย1ลบ v ส่วน4ออก square root ใช่ไหมครับตัวนี้คือสิ่งที่เรียกว่า relativistic doppler effectทีนี้เวลาเราพูดถึงตัวความเร็วของการเคลื่อนที่สัมพัทธ์กันระหว่างแหล่งกำเนิดกับผู้สังเกตในกรณีของปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เนี่ยนะครับเราจะกำหนดให้ค่า v เนี่ยเป็นบวกเมื่อ o กับ s เนี่ยวิ่งเข้าหากันนะครับเมื่อ O กับ S หรือว่าผู้สังเกตกับแรงกำเนิดวิ่งเข้าหากัน O วิ่งเข้าหา S หรือ S วิ่งเข้าหา O หรือทั้งคู่วิ่งเข้าหากันแต่ว่าในแง่ของทฤษฎีสัมพัทธภาพมันไม่มีความหมายที่เราจะไปบอกว่า O เข้าหา S หรือ S เข้าหา O คือมันบอกได้แค่ว่าความเร็วสัมพัทธ์ของทั้งสองคนเนี่ยวิ่งเข้าหากันเมื่อไหร่ก็ตามที่ O วิ่งเข้าหา S เนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าเมื่อ O กับ S วิ่งเข้าหากันนะฮะเราจะบอกว่า V เป็นบวกแต่ถ้า O กับ S วิ่งหนีออกจากกันเมื่อ O กับ S วิ่งหนีออกจากกันเราจะเรียกว่าความเร็วเป็นลบนะครับเราจะถือว่าความเร็วเป็นลบนะแล้วจะเห็นว่าในกรณีที่ O กับ S วิ่งเข้าหากันนะ V เป็นบวกใช่ไหมครับถ้าเราดูในสูตรนี้ V ตัวนี้เป็นบวก V ตรงนี้เป็นบวก
ตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบเพราะนั้นจะเห็นว่าตัวส่วนเนี่ยจะมีค่าน้อยกว่าตัวเศษถูกไหมตัวส่วนนี้จะมีค่าน้อยกว่าตัวเศษเพราะตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเราจะได้ว่า f prime มีค่ามากกว่า f ในกรณีที่ผู้สังเกตและแหล่งกำเนิดวิ่งงอกหากันนะครับ ไม่ได้เห็นว่าผลเนี่ยมันคล้ายๆกับกรณีของ double effect ของสิ่งก็คือถ้าแหล่งกำเนิดวิ่งงอกหาผู้สังเกตหรือผู้สังเกตวิ่งงอกหาแหล่งกำเนิดเนี่ยความถี่ของคลื่นจะมากขึ้นในทางตรงข้ามถ้าทั้งสองตัววิ่งเดียวกันไหมเราจะได้ v เป็นลบเราจะได้ v ตัวนี้เป็นลบเมื่อ v ตัวนี้เป็นลบข้างบนตัวนี้ใช่ไหมค่า v เป็นลบตัวนี้ก็จะกลายเป็นถ้าเกิดเอาดูเฉพาะขนาดตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบใช่ไหมครับตัวนี้ v เป็นลบเจอกับลบข้างหน้าก็เลยกลายเป็นบวกเพราะนั้นก็จะกลายเป็นว่าในกรณีที่ไอ้สองตัวนี้วิ่งหนีออกจากกันเนี่ยตัวเศษจะน้อยกว่าตัวส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความถี่ f time จะน้อยกว่าความถี่ f ผู้สังเกตจะมองเห็นความถี่ลดลงหรือถ้าเป็นเสียงก็ยืดออกนะครับโอเคนี่คือผลของเรเดนเรติกด็อกเตอร์เอฟเฟกต์ในการพิจารณาตรงนี้นะเราไม่แยกกรณีใช่ไหมเราไม่ได้แยกว่าในกรณีที่ O อยู่นิ่งหรือ S เคลื่อนที่หรือกรณีที่ O เคลื่อนที่หรือ S อยู่นิ่งนะเราพิจารณาเหมือนกันทั้งสองกรณีเพราะมันแยกไม่ได้นะในที่จริงสมรรถภาพเราแยกไม่ได้ว่าใครอยู่นิ่งใครเคลื่อนที่ทุกคนเคลื่อนที่สัมผัสกันนะครับทุกคนสามารถจะเป็นคนที่อยู่นิ่งหรือคนที่เคลื่อนที่เราบอกได้แค่ความการเคลื่อนที่สัมผัสแค่นั้นนะครับ ทีนี้เราก็พบว่าในกรณีที่ O กับ S เนี่ยเคลื่อนที่ห่างออกจากกันนะครับf prime จะน้อยกว่า f เราเรียกผลตรงนี้ว่ามันเกิดRedshift นะครับในขณะที่ถ้า o กับ s วิ่งเข้าหากัน f prime จะมากกว่า f เราเรียกว่ามันเกิดรูชิฟนะครับมันเกิดรูชิฟหมายความว่าอะไรเรชิฟกับรูชิฟถ้าโอกับเอสวิ่งหนีออกจากการความถี่ที่ผู้สังเกตมองเห็นลดลงกว่าค่าที่ควรจะเป็นถ้าความถี่ลดลงแต่ผู้สังเกตทุกคนจะต้องมองเห็นแสงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากันหมดหรือเท่ากับ4ถ้าความถี่ลดลงหมายความว่าความยาวคลื่นต้องเป็นไงครับความเร็วคลื่นจะเพิ่มขึ้นกว่าค่าที่ควรจะเป็นเพราะทุกคนก็มองเห็นความเร็วแสงเท่ากันหมดตามทฤษฎีสมรรถภาพเพราะนั้นความเร็วคลื่นจะมากกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อความเร็วคลื่นมากขึ้นหมายความว่าแสงที่มองเห็นเนี่ยนะครับมันจะมีความเร็วคลื่นเลื่อนเข้าไปหาสีแดงเพราะว่าในย่านที่ตามองเห็นเนี่ยสีแดงคือสีที่มีความเร็วคลื่นสูงสุดนะครับความเร็วคลื่นสูงสุดอยู่ที่แดงแม้ถ้าเกิดความเร็วคลื่นที่เรามองเห็นมันมากขึ้นเราเรียกว่ามันเลื่อนก็ไม่หาด้านสีแดงภาษาอังกฤษใช้คำว่า redshift นะในทางตรงข้าม ถ้าความถี่เพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าความเร็วคลื่นจะต้องลดลงความเร็วคลื่นลดลงแสดงว่ามันเลื่อนไปทางหนึ่งถ้าเราดูสเปกตรัมของแสงนะเราท่องสีรุ้งม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงที่ห้องเนี่ยคือไล่ตามความเร็วคลื่นน้อยขึ้นไปความเร็วคลื่นมากอันนี้ความเร็วคลื่นด้านที่น้อยคือด้านสีม่วงนะครับแต่ว่าเขาจะไม่เรียกว่าเป็น total shift หรือ violet shift เขาเรียกว่าเป็น blue shift ก็คือเลื่อนไปหาสีน้ำเงินความเร็วคลื่นจะวิ่งเข้าไปหาทางด้านสีน้ำเงินเราเรียกว่า blue shift นะครับอันนี้เวลาเขาดูส่องดูดาวหรือกาแล็กซีที่อยู่ไกลๆเนี่ยสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์หรือนักดาราศาสตร์จะดูเนี่ยก็คือดูว่าไอ้แสงที่มาจากแสงที่มาจากดาวดวงนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงก็คือมันแดงขึ้น
ือเปล่าหรือว่ามันดูเป็นสีน้ำเงินมากขึ้นถ้ามันแดงขึ้นก็แสดงว่ามันกำลังวิ่งหนีออกจากเราถ้ามันดูเป็นสีน้ำเงินมากขึ้นแสดงว่ามันกำลังวิ่งเข้ามาหาเราแต่ปัญหาคือแล้วเรารู้ได้ไงว่ามันแดงขึ้นหรือมันน้ำเงินขึ้นเพราะเราไม่เคยไปอยู่ใกล้ๆดาวดวงนั้นแล้วดูตอนมันอยู่นิ่งๆเราก็ดูจากโลกเข้าไปเราก็เห็นว่าเออมันก็สีเนี้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นเลสชิฟหรือครูชิฟเราก็เห็นว่ามันเป็นสีนี้อยู่คือถ้าเกิดว่าโอเคเราเคยอยู่ใกล้ๆตอนที่อยู่นิ่งๆแล้วสักพักหนึ่งมันวิ่งหนีออกไปเรารู้สีตอนที่มันอยู่นิ่งกับรู้สีตอนที่มันเคลื่อนที่อันนั้นเราเปรียบเทียบได้นะครับแต่ดาวอยู่ไกลมากนะครับแล้วการเช่นอย่างที่ผมเคยบอกมันอยู่สมมติอยู่พันล้านอยู่ล้านกิโลเมตรสมมติแล้วมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ 90% ความเร็วแสง1ปีก็คือเคลื่อนที่ได้ประมาณ1ปีแสงกับระยะทาง1ล้านปีแสงก็มองไม่เห็นหรอกว่ามันมีการเคลื่อนที่มันก็อยู่ที่เดิมใช่ไหมก็อยู่ที่เดิมในเทียบกับตัวเราแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเวลาเขาจะดูพวกนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะมาถึงเรื่องที่ถ้าใครเรียนเคมีหรือแม้แต่ทางนิวเคลียร์เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสได้เกี่ยวข้องด้วยนะครับก็คือเราจะดูจากเส้นสเปกตรัมนะครับสเปกตรัลไลน์ตอนที่เรียนฟิสิกส์2เราน่าจะเคยทำแลบอันนึงนะที่ดูdiffraction ดู diffraction grating คือดูผลของการ diffraction grating มันจะมีแลบอันนึงที่มีหลอดโซเดียมสีเหลืองใช่ไหมแล้วเราก็กล้องไปส่องดูแล้วเราก็หมุนไปจะไปดูเส้นสเปกตรัมดูตรงๆก็จะเห็นเป็นสีเหลืองใช่ไหมพอเลื่อนไปอาจจะเห็นเส้นสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงสีอะไรมาซึ่งมันจะค่อนข้างจางๆไอ้เส้นที่ว่าเนี่ยนะครับเราเรียกว่ามันคือสเปกตรัลไลน์ของโซเดียมคือแสงโซเดียมที่ให้แสงออกมาเนี่ยมันเกิดจากการเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเล็กตรอนแมระดับพลังงานของอิเล็กตรอนจะมีค่าเฉพาะอยู่บางค่าเพราะฉะนั้นแสงที่ให้ออกมาก็จะมีค่าเฉพาะบางค่าเช่นเดียวกันซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของธาตุแต่ละธาตุโซเดียมก็จะให้มาแบบนึงไฮโดรเจนก็จะให้มาแบบนึงฮีเลียมก็ให้มาแบบนึงนะครับเวลาแสงที่เกิดมาจากดาวไหนก็แล้วแต่มันเกิดจากการแผ่รังสีนะของอะตอมที่อยู่ในธาตุนั้นซึ่งมันก็จะมีลักษณะสเปกตรัมของการแผ่รังสีออกมาเฉพาะของธาตุแต่ละธาตุเวลาเขาส่องดูดาวต่างๆเนี่ยการที่เขาบอกเลยว่าอ๋อดาวนี้มันมีธาตุธาตุนี้ธาตุนั้นท่านที่ไม่เคยไปเลยเพราะดูจากสเปกตรัมครับตัวอย่างที่มีชื่อเสียงมากอันนึงก็คือกรณีของฮีเลียมฮีเลียมเนี่ยตอนที่ค้นพบฮีเลียมเนี่ยนะครับการค้นพบฮีเลียมเนี่ยไม่ได้ค้นพบบนโลกไม่ได้ค้นพบบนโลกแต่ค้นพบที่ไหนรู้ไหมบนดวงอาทิตย์ถูกต้องดูได้ไงดาวฮีเลียมฮีเลียมชื่อของมันเนี่ยนะครับถ้าไปดูชื่อของมันเนี่ยมันชื่อมันมาจากคำว่าเฮลิออสเฮลิออสแปลว่าดวงอาทิตย์นะครับที่บอกว่าฮีเลียมค้นพบครั้งแรกบนดวงอาทิตย์ก็เพราะว่าเวลาตอนที่เราเริ่มมีความรู้เรื่องไอ้สเปกตรัมของธาตุต่างๆเนี่ยเราก็ใช้เทคนิคเนี้ยในการวิเคราะห์ธาตุจริงทางเคมีก็ใช้เยอะในการวิเคราะห์ธาตุเห็นไหมว่าดูสเปกตรัมของธาตุแล้วดูสเปกตรัมของสารที่ปล่อยออกมาเนี่ยเราวิเคราะห์ว่ามันเป็นธาตุอะไรวิการวิเคราะห์สเปกตรัมแล้วบอกเป็นธาตุอะไรได้เพราะว่าลักษณะของสเปกตรัมมันจะมีลักษณะเฉพาะอย่างที่บอกของแต่ละธาตุมันจะเหมือนกับลายนิ้วมือพอเราเห็นเส้นสเปกตรัมแบบนี้ผู้เชี่ยวชาญดูก็จะรู้เลยว่าอ๋อไอ้เส้นแบบนี้ควรจะมาจากธาตุอะไรเส้นแบบนี้ควรจะมาจากธาตุอะไรของแต่ละธาตุเนี่ยมันจะไม่ซ้ำกันถึงแม้มันจะซ้อนกันอยู่เนี่ยเราก็สามารถจะแยกได้ว่าชุดนี้แบบนี้มาจากธาตุนี้แน่ๆชุดนี้แบบนี้มาจากธาตุนี้นะครับแต่ตอนที่เขาพบฮีเลียมเนี่ยมันเกิดจากการที่เขาส่อง
ปกตรัมจากดวงอาทิตย์แล้วพบว่ามันมีเส้นสเปกตรัมบางเส้นที่ไม่เคยเจอบนโลกเลยเป็นธาตุที่ไม่เคยเจอบนโลกนะตอนนั้นนะครับตอนความรู้ที่มีตอนนั้นเนี่ยจนไม่เคยเจอธาตุตัวนี้เลยแล้วไอ้เส้นสเปกตรัมของมันเป็นแบบนี้เขาก็เลยตั้งชื่อธาตุตัวนี้ว่าฮีเลียมที่บอกว่ามาจากคำว่าเฮลิออสก็คือเกิดบนดวงอาทิตย์แต่ที่หลังเนี่ยเราพบว่ามันสามารถจะเกิดฮีเลียมบนโลกได้ภายใต้กระบวนการอื่นนะโอเคเราไม่ไปอะไรเลยนะแต่ว่าประเด็นก็คือเราสามารถจะส่องดูสเปกตรัมของแสงที่มาจากดาวต่างๆแล้วบอกได้ว่ามันมีทางอะไรประเด็นก็คือว่าไอ้ดาวที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเส้นสเปกตรัมก็จะเหมือนกับเส้นสเปกตรัมของธาตุที่อยู่บนโลกแต่บางครั้งพอเขาส่องไปที่ดาวไกลๆนะดาวที่อยู่ไกลๆกาแล็กซีที่อยู่ไกลๆแล้วดูเส้นสเปกตรัมพบว่าเส้นสเปกตรัมมันคล้ายกับเส้นสเปกตรัมของธาตุที่อยู่บนโลกนะเส้นต่างๆมันเรียงในลำดับคล้ายๆกันแต่ระยะห่างหรือตำแหน่งของเส้นสเปกตรัมแตกต่างไปนะอย่างเช่นถ้ามันเคยเจอที่ความเร็วคลื่นที่1 2 3 4พอส่องไปดูปุ๊บมันก็ยังมองเห็นความเร็วคลื่นที่1 2 3 4เหมือนเดิมแต่ตำแหน่ง1เลื่อนไปนิดนึงตำแหน่ง2เลื่อนไปนิดนึงตำแหน่ง3เลื่อนไปนิดนึงคือทั้งหมดเลื่อนไปนิดนึงแต่แพทเทิร์นหรือรูปแบบยังคงเหมือนเดิมสิ่งที่นักดาราศาสตร์ตีความก็คือว่ามันน่าจะมาจากธาตุเดิมแต่อะไรที่มันเหมือนเลื่อนพอเรารู้ตรงนี้นะครับจากทฤษฎีสมมติฐานเราก็บอกอ๋อมันเป็นผลจากปรากฏการณ์ดอปเลอร์นี่เองก็คือแสงที่วิ่งมาใช่ไหมแต่ว่าวิ่งมาจากแหล่งกำเนิดที่กำลังเคลื่อนที่เดิมถ้าเราดูนิ่งๆมันเป็นสีแดงแต่แหล่งกำเนิดเคลื่อนที่เดิมดูนิ่งๆเป็นสีเขียวนะครับแต่แหล่งกำเนิดเคลื่อนที่ปุ๊บจากเดิมที่ควรจะเป็นสีเขียวมันอาจจะเลื่อนไปนิดนึงกลายเป็นเขียวออกเหลืองๆนิดนึงนะครับมันก็ยังเขียวอยู่หรอกแต่ว่ามันเลื่อนไปนิดนึงทีนี้พอเราเอาเส้นสเปกตรัมเขียวเงินแดงม่วงอะไรเนี่ยมาเรียงกันดูมันคล้ายกับภาพภาพหนึ่งแต่ว่าทุกตัวเลื่อนไปนิดนึงพอมาคำนวณแล้วบอกว่าในการเลื่อนตรงนี้เนี่ยมันเป็นผลจากไม่เรนชิฟต์ก็บูชิฟต์เพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้การวิเคราะห์สเปกตรัมตัวสเปกตรัลไลน์ของแสงที่มาจากดาวต่างๆเนี่ยนะครับเป็นตัวบอกว่าดาวหรือกาแล็กซีนั้นเคลื่อนที่แล้วเคลื่อนที่ออกจากหรือเข้ามาหาโลกนะครับซึ่งเราเขาพบว่าส่วนใหญ่กาแล็กซี่ส่วนใหญ่ที่พบเนี่ยนะครับจะเคลื่อนที่ออกจากโลกก็คือมองเห็นปรากฏการณ์เรดชิฟต์นะครับอย่างตัวอย่างที่ผมให้ไปนะครับมันมีกาแล็กซี่หนึ่งที่ชื่อว่ากาแล็กซี่ไฮดรานะครับอยู่ห่างจากโลกประมาณ200ล้านปีแสงแล้วพบว่าเส้นสเปกตรัมเส้นหนึ่งนะครับซึ่งน่าจะเกิดจากการดูดกลืนของไอออนแคลเซียมเนี่ยความยาวคลื่นมันเปลี่ยนไปนะจากเดิมที่มันควรจะพบความยาวคลื่นที่394นาโนเมตรแต่พอวัดจริงๆแล้วพบว่าความยาวคลื่นเปลี่ยนไปเป็น475นาโนเมตรนะครับแบบนี้แน่นอนความยาวขึ้นเพิ่มขึ้นแสดงว่าเกิดเรดชิฟต์แสดงว่ากาแล็กซี่อันนี้หนีห่างออกจากโลกนะครับคำถามก็คือเขาถามว่าแล้วมันหนีห่างออกจากโลกด้วยความเร็วเท่าไหร่นะก็วิธีการก็ใช้สูตรปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เมื่อกี้นี้นะครับก็คือบอกว่า f time เท่ากับ square root 1บวก v ส่วน c ลบหารด้วย1ลบ v ส่วน c คูณกับ f ใช่ไหมก็คือเราก็ได้ว่า f time มีค่าเท่ากับ square root 1บวก v ส่วน c หารด้วย1ลบ v ส่วน c f ใช่ไหมแต่ว่าในข้อมูลที่เราได้มาระบุในรูปของแลมดาเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะเปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็นอ
F ตัวนี้ก็คือเขียนอยู่ในรูปของ C ส่วนแลมด้าใช่ไหมC ส่วนแลมด้าพราม F ตัวนี้ก็เขียนอยู่ในรูปของ C ส่วนแลมด้านะ C เป็นค่าคงตัวเป็นความเร็วของแสงเพราะนั้นไอ้ C 2ตัวนี้ก็ตัดกันไปถูกมั้ยครับเขียนจัดรูปสมการนี้ใหม่นะ จัดรูปสมการนี้ใหม่ใช่ไหมเราแลมด้าขึ้นมาคูณอีกฝั่งหนึ่งเพราะนั้นเราก็จะได้ว่าแลมด้าหารด้วยแลมด้าพรามมีค่าเท่ากับ1บวก v ส่วน c หารด้วย1ลบ v ส่วน c พอสแควร์รูทใช่ไหมแต่แลมด้าส่วนแลมด้าพรามมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ394หารด้วย475ซึ่งหารออกมาแล้วมีค่าเท่ากับ 0.829 เพราะนั้นถ้าเราแก้สมการนี้ก็ง่ายๆนะยกกำลังสองสองข้างแล้วก็จัดพจน์ใหม่ให้เหลือ v เดียวจัดปรับรูปสมการมาผลลัพธ์ที่ได้เราจะได้ว่าจากตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะได้ v มีค่าเท่ากับลบ 0.1854 v มีค่าเท่ากับลบ 0.1854 นั่นหมายความว่าการแล็กซี่นี้นะการแล็กซี่ไฮดราเนี่ยนะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วด้วยอัตราเร็วประมาณ 18.5% ของความเร็วแสงซึ่งตัวเลขมันคือประมาณ 5.54 × 10^7เมตรต่อวินาทีนะเคลื่อนที่เร็วมาก 5.57 × 10^7เมตรต่อวินาทีเครื่องหมายลบหมายความว่าอะไรเครื่องหมายลบหมายความว่าอะไรมันหนีออกจากกันถูกไหมเมื่อกี้เราบอกแล้วถ้าเกิดว่าโฟมไอเอสวิ่งห่างจากกันเราจะได้ว่า v เป็นลบใช่ไหมถ้าโฟมไอเอสวิ่งเข้าห่างกัน v เป็นลบเพราะฉะนั้นเมื่อเราคำนวณแล้วได้ v ออกมามีเครื่องหมายเป็นลบก็ถูกต้องก็คือมันวิ่งหนีออกจากกันเกิดเลชิฟนะแต่ด้วยความเร็วที่สูงค่อนข้างมากนะครับ5×10^7เมตรต่อวินาทีนี่ถือว่าเร็วมากโอเคอันนั้นก็คือปรากฏการณ์ตัวอย่างปรากฏการณ์นะครับที่เราใช้ทฤษฎีสมรรถภาพอธิบายทีนี้ประเด็นถัดไปลอเรนต์การแปลงลอเรนต์หรือลอเรนต์ทรานส์ฟอร์เมชันนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าการิเลียนทรานส์ฟอร์เมชันเห็นไหมครับถ้ายังจำได้ก็คือเราบอกว่ามีผู้กำเนิดมีผู้สังเกต2คนนะเรียกว่า S กับ S prime นะแล้วทั้งคู่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสัมพัทธ์ u นะฮะสมมติว่าให้ S prime เนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสัมพัทธ์ u เทียบกับ S ใช่มั้ยแล้วก็ถ้าวัดตำแหน่งของเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่สมมติว่าที่จุด P ตรงนี้นะ S วัดตำแหน่งที่จุด P ตรงนี้ได้ตำแหน่ง X ใช่ไหมในขณะที่ S prime วัดตำแหน่งที่จุด P ตรงนี้ได้ X prime นะแล้วการวัดนี้เกิดขึ้นที่เวลา T ใช่ไหมตอนที่เราพูดถึงการเรียนอันฟอร์เมชันเราก็บอกว่า x prime มีค่าเท่ากับ x ลบ ut
เห็นไหม ลองไปทบทวนดูนะครับเสร็จแล้วถ้าเราดิฟสองข้างเราก็จะได้ว่า dx prime by dt prime มีค่าเท่ากับ d by dt ของ x ลบ ut หรือเราได้ว่า v prime มีค่าเท่ากับ v ลบ u ใช่ไหม v prime มีค่าเท่ากับ v ลบ u ตัวนี้คือการแปลงความเร็วแบบการเลี้ยงความหมายก็คือลองนึกภาพว่ามีลูกบอลเคลื่อนที่อยู่เรายืนอยู่นิ่งๆมองเห็นความเร็วของลูกบอลนั้นเป็น v นะครับเพื่อนอีกคนนึงวิ่งตามลูกบอลไปมองไปที่ลูกบอลนั้นมองเห็นความเร็วเป็น v ผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเพื่อนที่วิ่งตามไปจะต้องมองเห็นความเร็วลดลงถูกไหมเห็นลูกบอลเคลื่อนที่ช้าลงเพราะนั้นเราก็เลยบอกว่า v ผ่านมีค่าเท่ากับ v ลบ uนี่ก็สังเกตสมบูรณ์ทีนี้ในการคำนวณตรงนี้เราทำอะไรบางอย่างที่คือทำอะไรบางอย่างไปโดยที่ไม่ได้บอกโดยถือว่าเป็นที่รู้กันมีอะไรซ่อนอยู่ในสมการที่สองไอ้ที่ซ่อนอยู่ในที่นี้ก็คือเราบอกว่าt เท่ากับ t พาร์มทำไมผมถึงบอกว่าเราซ่อน t เท่ากับ t พาร์มไว้ในสมการที่2ก็เพราะว่าเห็นว่าตอนนี้เราหาค่า derivative นะครับเราต้องการหาความเร็วของจุด t เท่ากับผู้สังเกต s พาร์มใช่ไหมครับก็คือต้องหา dx พาร์ม by dt พาร์ม x พาร์มคือตำแหน่งของ p จุด p ที่วัดโดยผู้สังเกต s พาร์ม t พาร์มคือเวลาที่มองเห็นจุด pเทียบกับผู้สังเกต S ตามโดยพอข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งจะเห็นว่าเราหาค่า derivative เทียบกับ t ตัวนี้คือเวลาที่ผู้สังเกต S มองเห็นจุด t ถ้าดูจากตัวแปรจะเห็นว่าค่าหนึ่งดิฟเทียบกับ t ตามค่าหนึ่งดิฟเทียบกับ t นะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเขียนเท่ากับตรงๆไม่ได้แต่การที่เราสามารถจะเขียนเท่ากับตรงนี้ได้ก็เพราะว่าเราตั้งสมมติฐานว่า t กับ t พาร์มมันคือตัวแปรเดียวกัน t เท่ากับ t พาร์มใช่ไหมครับความหมายทางกายภาพก็คือผู้สังเกตทุกคนจะต้องมองเห็นเวลาเท่ากันนะแขวนนาฬิกาไว้เวลาคนหนึ่งเดินข้างหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ต้องเดินข้างเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่า t เท่ากับ t พาร์มเราซ่อนความสัมพันธ์อันนี้เอาไว้ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะความที่เราทำตรงนี้แล้วเราก็เลยได้ v ผ่านแล้วเรา v ลบอยู่แต่ปัญหาคือในทฤษฎีสัมพัทธภาพสิ่งนี้มันไม่จริงอีกแล้วผู้สังเกตแต่ละคนมองเห็นเวลาไม่เท่ากันใช่ไหมเมื่อเคลื่อนที่สัมพันธ์กันจะมองเห็นเวลาไม่เท่ากันนั้นเมื่อผู้สังเกตมองเห็นเวลาไม่เท่ากันเงื่อนไขตรงนี้จะใช้ไม่ได้แล้วในทฤษฎีสัมพัทธภาพเวลาเราจะเขียนหา dx ตาม by dt แล้วเราจะทึกทักว่าไอ้ฝั่งนี้เทียบกับ d by ตรงนี้ดิฟเทียบกับ t พามแล้วเราจะไปบอกว่าฝั่งนี้เท่ากับดิฟเทียบกับ t เราทำไม่ได้แล้วนะครับการนอกจากนั้นเนี่ยนะไม่ใช่แค่ตอนหาค่าดิฟอย่างเดียวแม้แต่สมการแรกก็ทำไม่ได้ด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าสมการแรกเนี่ยมันก็ซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้นะโดยถือว่าเป็นที่รู้กันก็คือเราบอกว่า x พาร์มมีค่าเท่ากับ x ลบ ut เรากำลังบอกว่าการวัดความยาวเราสามารถจะใช้การวัดความยาวในกรอบอ้างอิง s ไปเป็นความยาวในกรอบอ้างอิง s พาร์มได้โดยตรงเพราะว่าเราบอกว่า x คือการวัดความยาวของคือวัดตำแหน่งของ p เทียบกับ s ผ่านเทียบกับ s ใช่ไหมครับ x ตัวนี้คือการวัดตำแหน่งของ p เทียบกับ x ut คือระยะอ
ระยะของ S ทางวัดเทียบกับ S ก็คือเมื่อเวลาผ่านไป T เนี่ย S ทางไปเทียบที่ได้ระยะ UT ใช่ไหมครับทั้ง S และ UT วัดเทียบกับ S ทางแล้วเราบอกว่าเอา2ตัวนี้ลบกันกลายเป็นระยะที่วัดโดย X ทางเพราะฉะนั้นสมการนี้มันซ่อนอะไรบางอย่างไว้ก็คือเราถือว่าผู้สังเกต S กับ S time จะต้องวัดความยาวได้ในเซลล์เดียวกันถ้า X S วัดได้เท่าไหร่ S time ก็ต้องวัดได้เท่ากันด้วยซึ่งทฤษฎีสารพัดก็บอกมาอีกว่ามันไม่จริงจากผลของการผลสั้นความยาวเนี่ยผู้สังเกต2คนเนี่ยวัดความยาวไม่เท่ากันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าทฤษฎีในทฤษฎีสัมพัทธภาพเนี่ยการแปลงแบบกาลิเลียนมีปัญหาแล้วเราไม่สามารถจะใช้การแปลงแบบกาลิเลียนได้อีกต่อไปในทฤษฎีสัมพัทธภาพเราต้องหาการแปลงระหว่างผู้สังเกต S กับ S time เนี่ยใหม่นะครับที่สอดคล้องกับทฤษฎีสัมพัทธภาพซึ่งไอน์สไตน์เนี่ยนะครับเลือกใช้การแปลงอันนึงที่เรียกชื่อว่าการแปลงลอเรนซ์หรือลอเรนซ์ทรานส์ฟอร์เมชันดูจากชื่อบางคนอาจจะสงสัยทำไมไม่เรียกว่าการแปลงแบบไอน์สไตน์เพราะไอน์สไตน์เป็นคนคิดทฤษฎีสัมพัทธภาพเหตุที่ไม่ได้ใช้ชื่อว่าการแปลงแบบไอน์สไตน์เพราะว่าไอน์สไตน์ไม่ได้เป็นคนเสนอการแปลงอันนี้นะครับคนที่เสนอชื่อว่าลอเรนซ์เป็นนักฟิสิกส์ H.A. Lawrence นะไม่ใช่นะ is โอเค Lawrence เนี่ยนะครับเขาเป็นคนหนึ่งที่พยายามอธิบายผลของการทดลองของไมเคิลสันกับมอร์เรย์ว่าทำไมถึงไม่พบการเคลื่อนที่ของไม่พบการเคลื่อนที่สัมผัสกับอีเตอร์แล้ววิธีการที่เราเนี่ยอธิบายก็คือเขาพยายามอธิบายว่าขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ไปในมิเตอร์เนี่ยด้วยผลอะไรบางอย่างซึ่งค่อนข้างพิสดารนะครับเขาบอกว่ามันมีการหดตัวของความยาวเกิดขึ้นแต่การหดตัวของความยาวในที่นี้คือตัวอุปกรณ์เนี่ยมันหดตัวเลยนะครับแล้วการหดตัวที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาสามารถจะเขียนออกมาในรูปของการแปลงได้ว่าถ้าอุปกรณ์อยู่นิ่งความยาวเป็นเท่านี้พออุปกรณ์เคลื่อนที่แล้วมันจะหดตัวเป็นเท่าไหร่เขียนในรูปของการแปลงคำถามก็คือแล้วอะไรเป็นคำอธิบายของการหดตัวนั้นอันนี้เราเลยอธิบายไม่ได้อธิบายได้แค่ว่าเออถ้าใช้แบบนี้มันจะอธิบายผลของการทดลองของไมเคิลสันกับมอร์เรย์ได้แนวความคิดของเราเองก็เลยไม่ได้รับการยอมรับนะเพราะว่าถึงแม้ว่าในทางคณิตศาสตร์จะอธิบายได้แต่ให้เหตุผลไม่ได้นะพอให้เหตุผลไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับแต่ไอน์สไตน์มองเห็นว่าการแปลงแบบลอเรนซ์เนี่ยใช้ได้เพราะมันอย่างน้อยที่สุดมันอธิบายผลการทดลองของไมเคิลสันกับมอร์เรย์ได้แต่สิ่งที่จะต้องปรับคือความหมายทางกายภาพสิ่งที่ไอน์สไตน์ทำก็คือไอน์สไตน์เหมือนที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับว่าเวลาวัตถุที่เคลื่อนที่เนี่ยไม่ใช่ตัววัตถุมันกดแต่สเปซมันกดนะครับคำว่าสเปซมันกดหมายความว่าอะไรหมายความว่านึกภาพนะสมมติเรามีลูกโป่งอยู่ลูกนึงแล้วเราจุด2จุดบนลูกโป่งนะนะเอาปากกาจุด2จุดถ้าเราไม่ทำอะไรกับลูกโป่งระยะห่างระหว่างจุด2จุดนี้ก็จะเท่าเดิมมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเป่าลูกโป่งเราเป่าลูกโป่งปุ๊บจุด2จุดมันก็จะยืดห่างออกจากกันถูกไหมหรือถ้าเราเอาลมออกจุด2จุดมันก็จะเคลื่อนที่ก็ห่างกันแต่ถามว่าการยืดออกหรือเข้าหากันของลูกโป่งเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่จุด2จุดวิ่งหนีออกจากกันก็จุด2จุดก็อยู่บนลูกโป่งที่เดิมถูกไหมครับแต่การที่เราเห็นมันยืดออกเพราะว่าตัวลูกโป่งต่างหากที่มันเปลี่ยนแปลงรูปร่างใช่ไหมครับตัวลูกโป่งต่างหากที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างจุด2จุดไม่ได้เคลื่อนที่เลยซึ่งต่างครับสมมติเรามีจุดที่สามารถจะเลื่อนได้อยู่บนลูกโป่งลูกโป่งอยู่ที่เดิมแต่เราเลื่อนตำแหน่งจุดอันนั้นเป็นอีกเรื่องทฤษฎีสัมพัทธภาพอธิบายในลักษณะนี้ก็คือว่าการที่เราผู้สังเกต2คนมองเห็นความยาวไม่เท่ากันเนื่องจากสเปซของผู้สังเกต2คนนั้นเทียบได้กับลูกโป่งเนี่ย
มันยืดหรือหดไม่เท่ากันพอยืดหรือหดไม่เท่ากันปุ๊บก็ทำให้มองเห็นความยาวที่แตกต่างกันแต่ไม่ใช่ตัววัตถุเองที่เปลี่ยนแปลงความยาวแต่เป็นสเปซนะครับไอ้นี่เป็นจุดที่อาจจะเรียกว่ายากที่สุดของทฤษฎีสมมติภาพคณิตศาสตร์มันไม่ได้ยากที่ใช้คณิตธรรมดาแต่ไอเดียเรื่องหลักเนี่ยคือสิ่งที่ยากมากว่ามันหมายความว่าอะไรสเปซเปลี่ยนแล้วระยะเปลี่ยนบางครั้งจินตนาการไม่ออกแต่มันสอบคล้องกับผลการทดลองเพราะฉะนั้นไอน์สไตน์ก็เลยบอกว่าการแปลงแบบลอเรนซ์เนี่ยมันใช้งานได้แต่เราต้องเปลี่ยนวิธีตีความมันนิดนึงไอน์สไตน์ก็เลยยกการแปลงแบบลอเรนซ์มาใช้เลยนะครับซึ่งในหนังสือเนี่ยผมก็จะเขียนไว้นะฮะในกรณีที่เหมือนเดิมนะครับมีผู้สังเกต S กับผู้สังเกต S prime เคลื่อนที่สัมผัสกันด้วยความเร็วอยู่มองเห็นเหตุการณ์1เหตุการณ์ผู้สังเกต S มองเห็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำแหน่ง X แล้วเกิดขึ้นที่เวลา T ผู้สังเกต S prime มองเห็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำแหน่ง X primeและเกิดขึ้นที่เวลา t พาร์ทที่มีสมรรถภาพบอกว่า x กับ t x พาร์ท t พาร์ทเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีสเกลเท่ากันนะครับเมื่อมีการเคลื่อนที่สัมผัสสเกลจะแตกต่างกันแล้วเราจะเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง x t กับ x พาร์ท t พาร์ทได้ยังไงไอน์สไตน์ก็เลยใช้สิ่งที่เรียกว่าลอเรนซ์ทรานส์ฟอร์มหรือการแปลงแบบลอเรนซ์ที่บอกว่า x พาร์ทมีค่าเท่ากับแกมมา x ลบut นะครับ x มีค่าเท่ากับแกมมา x พรามบวก ut t พรามมีค่าเท่ากับแกมมา t ลบ ux ส่วน c กำลัง2 t มีค่าเท่ากับแกมมา t พรามบวกu x พาร์มตบพาร์มไปส่วน c กำลัง2 4สมการนี้คือสิ่งที่เรียกว่าลอเรนซ์ทรานส์ฟอร์มนะครับที่ใช้ในการเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง x พาร์ม x นะ t พาร์ม t นะว่ามันสัมพันธ์กันยังไงนะครับในส่วนของการพิสูจน์เนี่ยอันนี้ผมให้ไปดูในหนังสือเองนะครับมันไม่ได้ยากอะไรก็มีการพิสูจน์อันนึงแต่ว่าเราจะยกผลของการแปลงลอเรนซ์มาใช้เลยการแปลงลอเรนซ์ตัวนี้ดูแล้วอาจจะดูเหมือนยุ่งยากนะครับแต่จริงๆแล้วในการแปลงลอเรนซ์เนี่ยมันรวมผลของสิ่งที่เราพูดไปแล้วทั้งหมดเอาไว้นะครับก็คือการยืดออกการกดสั่งความยาวการยืดออกของเวลาและการพร้อมกันของเหตุการณ์เราลองมาดูอันแรกการหดสั้นของความยาวนะครับความหมายของการหดสั้นของความยาวก็คือสมมติเหมือนเดิมนะครับว่ามีผู้สังเกต2คน S กับผู้สังเกต S time S time เนี่ยถือวัตถุชิ้นหนึ่งแล้ววัดความยาวตรงนี้สมมติเรียกว่า L time นะครับความยาวของวัตถุชิ้นหนึ่งเท่ากับ L time ทีนี้การวัดค่า L prime เนี่ยอาจจะวัดได้ในแง่ที่ว่าถ้าเขาวาง L prime ตัวนี้บนแกน x นะครับแล้ววัดพิกัดที่ปลายสองข้างตัวนี้เป็น x prime 2
ันนี้เป็น x พาร์มหนึ่งไหมก็คือวางเทียบกับนิกายนะจะเทียบกับไม้บรรทัดเทียบกับอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เทียบสองข้างใช่ไหม x พาร์มสองกับ x พาร์มเราก็จะได้ว่า l พาร์มมีค่าเท่ากับ x พาร์มสองลบ x พาร์มหนึ่งใช่ไหมครับทีนี้จะเห็นว่าสำหรับ x พาร์มเนี่ยวัตถุที่วัดเนี่ยอยู่นิ่งๆเราจะวัด x พาร์มสอง x พาร์มหนึ่งเมื่อไหร่ก็ได้หมายความว่าถ้าผมต้องการจะวัดความยาว2จุดเนี่ยนั่นไอ้ของที่ผมวัดอยู่นิ่งๆเนี่ยผมวัดตรงนี้เสร็จแล้วผมก็เงยหน้าขึ้นมาคุยสักพักนึงแล้วผมก็วัดตรงนี้อีกจุดนึงไม่เป็นไรถูกไหมแต่เราจะใช้วิธีเดียวกันกับแบบนี้กับS ได้ไหมเมื่อวัตถุนี้มันกำลังเคลื่อนที่เทียบกับ S สมมติว่าไอ้วัตถุก้อนนี้วิ่งผ่านหน้าผมไปขณะที่วิ่งผ่านหน้าปึ๊บผมก็วัดตำแหน่งที่หัวปึ๊บใช่ไหมแล้วก็ให้มันเคลื่อนที่ไปสักพักหนึ่งเปิดเลยหน้าที่มันถุยพอหันไปที่ห้ามไปแล้วผมวัดตำแหน่งที่ท้ายวัดตำแหน่งหัวท้ายแต่คนละเวลากันแล้วผมเอาตำแหน่งหัวท้ายมาลบกันเป็นความยาวของมันได้ไหมได้ป่ะถ้ามันอยู่นิ่งๆเที่ยวผมวัดตำแหน่งหัวตำแหน่งท้ายวัดตรงนี้เสร็จแล้วอีกชั่วโมงนึงมาวัดอีกที่หนึ่งถามว่าเอาสองตำแหน่งนี้ลบกันได้เป็นความยาวได้ไหมถ้ามันอยู่นิ่งๆเที่ยวผมแต่ถ้ามันเคลื่อนที่ผ่านหน้าผมไปพอมันผ่านหน้าปุ๊บผมวัดตำแหน่งหัวปั๊บเสร็จแล้วก็เลยหน้าที่มันคุยพอหันไปทีอ้าวมันวิ่งไปแล้วผมวัดตำแหน่งท้ายปั๊บแล้วผมเอาตำแหน่งหัวท้ายมาลบกันเป็นความยาวได้ไหมไม่ได้ถูกไหมครับไม่ได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมเวลาต้องการจะถ่ายภาพนี่เขาต้องใช้กล้องที่มีชัตเตอร์สปีดสูงๆเพื่อให้เห็นภาพตรงหัวกับท้ายที่เวลาเดียวกันถ้าเกิดเปิดชัตเตอร์สปีดต่างๆเราจะเห็นภาพมันเบลอถูกไหมแต่สมมติว่าเราบอกว่าเราไม่ได้กล้องถ่ายรูปแต่เราวาดตำแหน่งได้หัววัดที่หนึ่งท้ายวัดที่หนึ่งแต่ว่ามันเคลื่อนที่ไปแล้วเขาตำแหน่งหัวตำแหน่งท้ายลบกันไม่ได้ถูกไหมครับเราต้องวัดตำแหน่งหัวและตำแหน่งท้ายที่เวลาเดียวกันถ้าวัตถุมันเคลื่อนที่นะแต่ถ้าวัตถุอยู่นิ่งเราวัดเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นในกรณีของผู้สังเกต S ต้องการจะวัดความยาวของไอ้แท่งนี้เหมือนกันใช่ไหมครับเขาบอกว่าเขาต้องการจะวัดความยาวของแท่งนี้วิธีการที่เขาทำได้ก็คือเขาก็วัดระยะตรงนี้เป็น x 2นะครับวัดระยะตรงนี้เป็น x 1แล้วเขาบอกว่า l เท่ากับ x 2ลบ x 1แต่ต้องวัดในเวลาเดียวกันก็คือเดลต้า t เท่ากับ t 2ลบ t 1เนี่ยจะต้องเท่ากับ0เห็นไหม t 2คือเวลาตอนที่วัดไปที่2 t 1คือเวลาตอนที่วัดไปที่1แต่เวลา2อันนี้จะต้องเท่ากันจะต้องเป็นเวลาเดียวกันเท่านั้นถ้าไม่ใช่เวลาเดียวกันเอาหัวท้ายมารวมกันไม่ใช่ความยาวแล้วนะครับเพราะนั้นเราต้องได้ว่าที่เดลต้า t เท่ากับ0แล้วหาแค่ L แล้วก็ x 2ลบ x 1เพราะฉะนั้นถ้าเราแทนค่าใช่ไหมเราบอกว่าเราวัด x 2ลบ x 1ได้ L แล้วสำหรับผู้สังเกต s พาร์ม x พาร์ม2ลบ x พาร์ม1ถ้าเราต้องการจะหาความสัมพันธ์ระหว่าง L กับ L พาร์มก็คือเราหาความสัมพันธ์ระหว่าง x 2กับ x 2พาร์ม x 1กับ x 1พาร์มถูกไหมครับแต่มันมีความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่แล้วตามการแปลงลอเรนซ์ใช่ไหมถ้าเราไปดูสมการนี้ใช่ไหมมันมีความสัมพันธ์ระหว่าง x พาร์มกับ x อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถจะใช้ความสัมพันธ์ x พาร์มมีค่าเท่ากับแกมมา x ลบ ut สิ่งที่เราได้ก็คือ xพาร์ม2มีค่าเท่ากับแกมมา x 2 ลบ ut 2
ใช่มั้ย x พราม1ก็มีค่าเท่ากับแกมมา x 2x 1ใช่มั้ยลบ ut 1เพราะฉะนั้น l พรามก็มีค่าเท่ากับ x พราม2ลบ x พราม1ก็มีค่าเท่ากับแกมมา x 2ลบ x 1ถูกมั้ยครับลบ u t 2ลบ t 1สังเกตนะครับว่าทำไมเราต้องใช้ความสัมพันธ์อันนี้เพราะว่าประเด็นที่สำคัญมันอยู่ที่ t 2กับ t 1มันไม่เราไม่สนใจ t พราม2 t พราม1จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ใช่มั้ยครับแต่ t 2กับ t 1คือประเด็นที่สำคัญเพราะเราบอกแล้วว่าตัวนี้จะต้องเป็น0ใช่ไหมครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเราก็จะได้ว่า L พรามมีค่าเท่ากับแกมมา L เห็นไหม L พรามมีค่าเท่ากับแกมมา L หมายความว่าอะไรหมายความว่าอะไรครับแกมมามากกว่า1ใช่ไหมแกมมามากกว่า1ถ้าเราเขียนตัวนี้เท่ากับหมายความว่า L ต้องน้อยกว่า L พรามถูกไหมครับ L ต้องน้อยกว่า L พรามเพราะแกมมามันมากกว่า1 L ต้องน้อยกว่า L พรามนั่นหมายความว่า L พรามคือความยาวที่วัดโดยผู้สังเกตที่อยู่นิ่งเทียบกับสิ่งที่วัด L คือความยาวที่วัดโดยผู้สังเกตที่วัตถุที่วัดเนี่ยเคลื่อนที่เมื่อวัตถุเคลื่อนที่เราวัดความยาวของมันเราจะพบว่าความยาวมันจะหดสั้นลงเมื่อเทียบกับเราวัดตอนที่มันอยู่นิ่งๆตรงนี้ก็คือผลของการหดสั้นของความยาวนั่นเองนะครับดังนั้นเราสามารถจะใช้การแปลงลอเรนซ์นะครับแสดงให้เห็นการหดสั้นของความยาวในทำนองเดียวกันเราสามารถจะแสดงให้เห็นการยืดออกของเวลาแล้วก็ความพร้อมกันของเหตุการณ์ได้นะครับโดยใช้การแปลงลอเรนซ์เช่นเดียวกันนะอันนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูคราวหน้าแต่สิ่งที่สำคัญนะลองไปดูมาก่อนได้เลยก็คือตรงนี้การแปลงความเร็วผมเขียนสูตรการแปลงความเร็วไว้ให้แล้วนะครับประเด็นที่สำคัญคือการแปลงลอเรนซ์มันให้ผลที่น่าสนใจจริงคือความเร็วสัมพัทธ์ระหว่างวัตถุใดๆก็ตามมันจะไม่เกินความเร็วแสงที่เราเคยตั้งคำถามจำได้ไหมครับแสงวิ่งเข้ามาเราวิ่งเข้าหาแสงเราควรจะมองเห็นแสงวิ่งเร็วขึ้นแต่ถ้าเราใช้การแปลงลอเรนซ์เราจะพบว่าเราอยู่ในนิ่งเห็นแสงวิ่งด้วยความเร็วสีเราวิ่งเข้าหาแสงเราก็ยังคงเห็นแสงวิ่งด้วยความเร็วสีเหมือนเดิมนี่คือสมมติฐานข้อที่สองของทฤษฎีสมมติฐานโอเควันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะฮะเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องทฤษฎีสัมพัทธภาพให้จบนะจบแค่ไหนก็คือแค่นั้นคือผมจะพยายามพูดให้ถึง e และ mc square แล้วก็จบแค่นั้นจริงๆมีเรื่องต่อเยอะแต่ว่าไอ้ที่เราจะไปใช้น่าจะอยู่แค่นี้แหละนะครับ